ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องภาคตัดกลวยภาคตัดกลวยก็คือการที่เรามีกลวยนะคะกลวยตรงแบบนี้มาตัดในแบบที่แตกต่างกันในแนวที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดตัวนี้นะคะรูปแรกวงกลมตัดแบบไหนคะตัดตามแนวแกน x ก็คือตัดตั้งฉากกับแกนของกลวยแกนของกลวยอยู่อย่างนี้ถูกไหมถ้าเกิดตัดตั้งฉากก็ได้วงกลมพอดีเลยได้เป็นวงกลมนะคะถ้าเกิดเราตัดตามแนวเส้นประกอบของกลวยแปลว่าเราจะได้พาราโบลาค่ะเห็นไหมคะได้พาราโบลาต้องมีจินตนาการนิดนึงนะคะเรียนเรื่องนี้ต่อมาอันนี้วงรีค่ะวงรีก็คือตัดไม่ขนานกับแกนโอเคไหมตัดเอียงๆเราก็จะได้วงรีต่อมาแบบนี้ไฮเปอร์โบลาค่ะเราตัดตามแนวแกน y ชึบเลยเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้อะไรคะไฮเปอร์โบลาค่ะต่อมานะคะเรามาดูการเลื่อนแกนทางขนานนะคะเรามีระนาบแกน y นะคะในแนวตั้งแบบนี้กับระนาบแกน x นะคะในแนวนอนคราวนี้จุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดออริจินหรือจุดกำเนิดนะคะที่ให้เป็นจุด O มีพิกัดเป็น0 0ถูกปะนะคะแล้วเรามีจุด P อยู่ตรงนี้ละกันจุด P มีพิกัดเป็น x กับ y นะคะในระนาบของจุดเดิมถูกไหมระนาบของแกนเดิมแกนเดิมในที่นี้นะคะพี่จะนิยามมันว่าเป็นแกน x กับแกน y นะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีแกนใหม่ขึ้นมาแกนใหม่ของมันขึ้นมานะคะแกนใหม่ในที่นี้นะคะมันเป็นการเลื่อนขนานกับแกนเดิมขึ้นมาแบบนี้อันนี้จะเป็นแกน x ใหม่นะคะพี่จะเรียกว่าเป็นแกน x dash กับ y dash y dash ก็คือ y ใหม่เท่านั้นเองแล้ว y อันใหม่นะคะห่างจาก y อันเดิมเท่าไหร่ล่ะเรามาดูนะคะห่างเท่าไหร่ถ้าห่างในแนวแกน x เนี่ยจะห่างเป็นระยะ hถ้าห่างในแนวแกน y จะห่างเป็นระยะ k โอเคไหมดังนั้นนะคะจุดเนี้ยคือจุด origin ใหม่จะมีจุดเป็น hk พิกัดของเขานะคะ origin ใหม่จะเป็น o dash อย่างนี้ b พิกัดเป็น hk ดังนั้นถ้าเกิดนะคะเราพิจารณาจุด p จุด p ห่างจากระยะแกนเดิมเป็น x y ถูกปะแต่ห่างจากระยะแกน x ใหม่ y ใหม่เป็นระยะอันนี้ให้เป็น x dash นะคะแล้วก็ให้เป็น y dash โอเคปะฉะนั้นเนี่ยนะคะพิกัดที่พี่บอกไปความสัมพันธ์ของแกนเดิมก็คือ x นะคะเท่ากับแกนใหม่ x dash บวก h นะคะหรือถ้าเราย้ายข้างสมการนะคะเราจะได้ x dash หรือแกนใหม่เนี่ยจะเท่ากับ x ลบh นั่นเองอ่ะแล้วถ้า y อ่ะคะ y จะเท่ากับ y dash บวก k หรืออะไรคะ y dash เท่ากับ y ลบ k นั่นเองโอเคไหมเมื่อลองรู้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วนะคะครบถ้วนแล้วเราไปทำโจทย์กันเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่1 นะคะกำหนดให้เลื่อนแกนทางขนานโดยให้จุดกำเนิดอยู่ที่1 2จุด A อยู่ที่3 5 B อยู่ที่4 0 C อยู่ที่ลบ2 1และ D นะคะอยู่ที่0 7มีพิกัดเมื่อเทียบกับแกนเดิมนะคะอันนี้คือพิกัดที่เทียบกับแกนเดิมจงหาพิกัดของจุด A B C และ D เนี่ยเมื่อเทียบกับแกนใหม่ดังนั้นนะคะจุดเมื่อเทียบกับแกนใหม่พี่ขอทวนสูตรหน่อยนะคะเทียบกับแกนใหม่เนี่ยคะสูตรคือx dash เท่ากับอะไรเท่ากับ x ลบ h อันนี้คือสูตรหา x ใหม่แล้ว y ใหม่อ่ะคะ y ใหม่ก็คือ y ลบ k นั่นเองถูกปะฉะนั้นข้อนี้นะคะเรามาทวนกันนิดหนึ่ง hk เราเท่ากับเท่าไหร่คะ hk เราคือ1กับ2โอเคไหม h เป็น1 k เป็น2นะคะดังนั้นพิกัดของจุด a เมื่อเทียบกับแกนใหม่นะคะคืออะไรคะคือพี่ขอนิยามมันว่าคือ a dash ละกัน a dash มีพิกัดเป็นอะไรคะพิกัดเป็น x ก็คือ3ถูกไหมลบ1กับอะไรคะกับ5ลบ2นั่นเองเราจะได้เท่ากับอะไรเอ่ย2กับ3ถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดพิกัดจุด b เมื่อเทียบกับแกนใหม่
ก็คืออะไรเอ่ย b dash นะคะจะมีพิกัดเป็น4-1ถูกปะนะคะกับ0-2เราก็จะได้นะคะ4-1คือ3 0-2คือ -2 นั่นเองแล้วพิกัดจุด c อะคะจุด c เมื่อเทียบกับแกนใหม่พี่จะให้เป็น c dash c ก็คือ-2-1กับ1-2นะคะ -2-1กลายเป็น -3นะคะ1-2กลายเป็น -1นะคะแล้วพิกัดจุด D ค่ะจุดสุดท้ายเมื่อเทียบกับแกนใหม่นะคะก็คืออะไรเอ่ย D dash นั่นเองจุด D มีพิกัดเป็น0กับ7ฉะนั้น0-1กับ7-2นะคะเราก็จะได้อะไรเอ่ย -1กับ5ค่ะฉะนั้นจุด A ใหม่ B ใหม่ C ใหม่และ D ใหม่นะคะเราก็รู้พิกัดเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะข้อที่2กำหนดให้เลื่อนแกนทางขนานโดยให้จุดกำเนิดนะคะอยู่ที่จุด -2-1จุด A นะคะอยู่ที่2-3จุด B อยู่ที่1-4จุด C อยู่ที่-4-5และจุด D นะคะอยู่ที่-6-1มีพิกัดเมื่อเทียบกับแกนพิกัดเดิมอ่ะเมื่อนะคะจงหาพิกัดของจุด A B C และ D นะคะเมื่อเทียบกับแกนใหม่งั้นเราต้องหา A dash B dash C dash และ D dash ถูกไหมฉะนั้นสูตรของ x ใหม่ของเราก็คือ x ลบ h ทวนสูตรนะคะ y dash ก็คือ y ลบ k นั่นเองโอเคป่ะต่อมาเรามาทวนนิดนึงค่ะ h k ของเราคืออะไรเอ่ย-2 กับ -1 โอเคไหม -2 กับ -1 นะคะดังนั้นพี่จะหาอะไรคะ A ใหม่ก็คือ A dash นั่นเองพี่นิยามมันว่า A dash จากข้อที่แล้วไปแล้วนะคะ A dash นะคะก็คืออะไรเอ่ยก็คือ S ก็คือ2ถูกไหมลบ H นะคะ H ของเราคือ -2 ถูกปะกับ3ลบ -1 นั่นเองเราจะได้อะไรเอ่ย2นะคะลบเป็นบวกกลายเป็น2+2นะคะกับ3+1ถูกไหมลบเป็นบวกกลายเป็น4+4นั่นเองต่อมาหา b dash ค่ะ b dash ก็คือ1+4ถูกไหมลบ2เหมือนกันลบ1เหมือนกันนะคะก็กลายเป็นอะไรเอ่ย1+2เป็น3นะคะ4+1เป็น5โอเคมั้ย c dash ค่ะ c ก็คือพิกัด -4+5ฉะนั้นลบ2กับลบ1นะคะเราก็จะได้เอ่ย -4+2กับ5+1นะคะ -4+2ก็ได้-2ถูกมั้ย5+1ก็ได้6 d dash ค่ะจุดสุดท้าย d คือพิกัด -6นะคะกับ1ถูกไหมเราก็จะได้อะไรคะ -6+2ถูกปะกับอะไรเอ่ย1+1นะคะเราก็จะได้-4+2นั่นเองโอเคไหมเราก็จะได้จุดใหม่ของ A B C D มาแล้วเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อ3นะคะกำหนดให้เลื่อนแกนขนานนะคะโดยให้จุดกำเนิดอยู่ที่2-3จุด P นะคะคือ-1-1จุด Q คือ3-5จุด R คือ -2-4และ S นะคะคือ2-0มีพิกัดเมื่อเทียบกับแกนพิกัดใหม่นะคะข้อนี้เป็นพิกัดใหม่แล้วนะจงหาพิกัด P Q R S นะคะเมื่อเทียบกับแกนเดิมฉะนั้นถ้าเกิดพี่ทวนสูตรนะคะอันนี้หาแกนเดิมแกนเดิมก็ x นะคะเท่ากับ x dash บวก h ถูกไหมกับ y เท่ากับ y dash บวก k ถูกไหมคะฉะนั้นอันนี้ y คือแกนเดิม x ก็คือแกนเดิม x dash คือแกนใหม่ y dash คือแกนใหม่ดังนั้นนะคะพี่ก็บอกว่าสิ่งที่รู้เนี่ยเรารู้อะไรคะp dash ถูกปะเพราะว่าเทียบกับแกนใหม่อันนี้คือ p dash พี่เขียนเลย q dash r dash แล้วก็ s dash โอเคปะฉะนั้นนะคะเราหา p เมื่อเทียบกับแกนเดิมหาจุด p นะคะเมื่อเทียบกับแกนเดิมก็จะได้เท่ากับอะไรคะ x ก็คือเอาลบ1บวก
h อันนี้ก็คือ h k ถูกปะ2กับ1บวก3ถูกไหมคะฉะนั้นลบ1บวก2ก็ได้1 3บวกกับ1เป็น4ฉะนั้นเราได้พิกัด p เป็น1 4ต่อมา q นะคะเมื่อเทียบกับแกนเดิมเราก็จะได้อะไรคะ3กับ5ถูกไหมฉะนั้นก็บวก2กับบวก3เช่นเดียวกันเราก็จะได้เลยคะ3บวก2เป็น5 5บวก3เป็น8ก็ได้พิกัด q เป็น5 8นะคะต่อไป r เมื่อเทียบกับแกนเดิม r พิกัดเป็นอะไรคะ r แดดเป็นลบ2กับ4ฉะนั้นเราต้องบวก h บวก k เข้าไปนะคะเราก็จะได้0กับ7โอเคไหมต่อมาตัวสุดท้าย s เมื่อเทียบกับแกนเดิมนะคะพิกัด s แปดเป็น2กับ0ฉะนั้นเราก็บวก h บวก k เข้าไปนะคะเราจะกลายเป็น c กับ3นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ4กำหนดให้เลื่อนแกนทางขนานโดยให้จุดกำเนิดนะคะหรือ h k ของเราคือลบ2ลบ2จุด t คือ0 0จุด q คือ2 3จุด r คือลบ4ลบ5และ s นะคะคือลบ1ลบ2มีพิกัดเมื่อเทียบกับแกนใหม่โอเคปะจากนั้นนะคะจงหาจุด p q r s เมื่อเทียบกับแกนเดิมฉะนั้นสูตรเมื่อเทียบกับแกนเดิมสูตรอะไรคะจำได้ปะสูตรเมื่อเทียบกับแกนเดิมก็ต้องเป็น f เท่ากับ f ดาก็คือแกนใหม่บวก h กับ y เท่ากับ y ดาบวก k โอเคปะฉะนั้นนะคะเราก็จะหาจุด p ได้จุด p นะคะเมื่อเทียบกับแกนเดิม p เมื่อเทียบกับแกนเดิมเข้าสูตรเลยค่ะ0กับ0ถูกไหมบวก k นะคะฉะนั้นเราบวกลบ2ถูกไหมจะเหมือนกับว่าเราลบ2ลบ2โอเคปะฉะนั้นเราก็ได้ลบ2กับลบ2นั่นเองนะคะต่อมา q เมื่อเทียบกับแกนเดิมก็จะเป็นอะไรคะ q dash ก็คือ2กับ3ก็ลบ2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 เหลือ0นะคะ3ลบ2เหลือ1 r ของเรานะคะ r ของเราอาใหม่ของเราเป็นอะไรคะลบ4ลบ5ถูกปะบวกกับ hk เราก็จะได้ค่ะลบ6กับลบ7ต่อมาตัวสุดท้าย s นะคะเมื่อเทียบกับแกนเดิม s ใหม่ของเราเป็นลบ1กับลบ2ถูกปะถูกลบด้วย2เราก็จะได้อะไรคะลบ3กับลบ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูกันที่ข้อ5ถ้าเลื่อนแกนนะคะไปโดยใช้จุด2 3เป็นจุดกำเนิดใหม่จุดกำเนิดใหม่ในที่นี้เราแทนเป็นตัวแปร hk ถูกไหมกราฟของสมการ y เท่ากับ absolut x ลบ2บวก3เนี่ยจะมีสมการเทียบกับแกนใหม่ซึ่งมีพิกัดเป็น x แดด y แทนพิกัดเดิมก็คือ xy เป็นอย่างไรฉะนั้นนะคะพี่ขอทวนสูตร x เท่ากับ x แดดบวก h ถูกไหมกับ y เท่ากับ y แดดบวก k นั่นเองถูกไหมคะฉะนั้นนะคะเมื่อพี่แทน hk ลงไปจะกลายเป็น f เท่ากับอะไรคะ f แดดบวก2 y เท่ากับ y แดดบวก3ถูกไหมฉะนั้นนะคะแบบนี้เรามอง f แดดเท่ากับ f ลบ2อดีถูกปะy แดดก็ต้องเท่ากับ y ลบ3สิถูกไหมคะฉะนั้นจากสมการเดิมของเราจากนะคะ y เท่ากับ absolute ของ x ลบ2บวก3ฉะนั้นนะคะพี่ย้าย3มาลบเราก็จะได้ y ลบ3เท่ากับ absolute x ลบ2ถูกปะฉะนั้นนะคะ absolute x ลบ2คืออะไรคือ x แดดถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะได้ absolute ของ x แดด y ลบ3คืออะไรคะ y ลบ3ก็คือ y แดดถูกปะฉะนั้นตัวเนี้ยกลายเป็น y แดดเรียบร้อยละฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า y แดดเท่ากับ absolute x แดดนะคะคือสมการเมื่อเทียบกับแกนใหม่ถูกไหมคะ
เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ